แก้วสร้างประวัติศาสตร์พังงาดแชมป์ K1 สมัยที่4แก้วแฟร์เทควีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมนักชกขวัญใจชาวไทยพังงาดคว้าแชมป์ K1 เป็นสมัยที่4หลังล้มคู่ต่อสู้เจ้าถิ่นได้สำเร็จศึก K1 World GP in Japan 2018ระเบิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นมีนักชกหนึ่งเดียวของไทยแก้วแฟร์เทควีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมในวัย35ปีดีกรีแชมป์ K1 3สมัยขึ้นป้ายชิงแชมป์ K1 เป็นสมัยที่4และแก้วไม่ทำให้ผิดหวังสามารถครองแชมป์ K1 รุ่น65กิโลกรัมได้สำเร็จอดีตแชมป์5สถาบันแก้วแฟร์เทคนักมวยไทยที่เตะหนักรุนแรงที่สุดคนหนึ่งของวงการมวยไทยเวลานั้นต่อมาได้มีโอกาสโกอินเตอร์แดนอาทิตย์อุทัยตามรอยดำ.com บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยรุ่นพี่ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติการและแก้วไม่ทำให้ผิดหวังประกาศความยิ่งใหญ่ได้สำเร็จเป็นแชมป์ K1รายการใหญ่ K1 World GP in Japan รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท65กิโลกรัมถึง3ปีคือปี2014 2015และ2017แก้วแฟร์เทควีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมแม้ปัจจุบันจะอายุ35ปีแล้วแต่ด้วยชื่อเสียงและบารมีมวยดีกรีแชมป์โลก K1 3สมัยจึงติดโผเป็นนักชกหนึ่งเดียวของไทยร่วมชกศึก K1 World GP in Japan 2018โดยเมื่อวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561ที่ประเทศญี่ปุ่นแก้วไม่ทำให้ผิดหวังรอบแรกชนะ KO ทัตสึยะยาโมโตะจากญี่ปุ่นในยกแรกรอบ2ชนะคะแนนทัตสึโตชินิชิดะจากประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศชนะคะแนนทาดาชิซาสากิจากประเทศญี่ปุ่นและพังอาจขึ้นเป็นแชมป์ K1 รุ่น65กิโลกรัมและการเป็นแชมป์ครั้งนี้ทำให้แก้วเป็นแชมป์ K1 สมัยที่4ผมขอบคุณคนไทยทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดและที่สำคัญพี่ตู่วีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐที่คอยให้การสนับสนุนผมตลอดจนพี่น้องในค่ายวีรศักดิ์มวยไทยยิมทุกคนทั้งก้องนภาวีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมดีกรีแชมป์คลัตช์หนึ่งเดียวของไทยและดาวสกุลหมอทัศนัยอดีตแชมป์ WPMF ที่เป็นคู่ซ้อมครับแก้วกล่าว